สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้จะอยู่กับผมแล้วนะครับในเกม Roblox นะครับในแบบที่มีชื่อว่า King Peach เนี่ยฮะเรากลับมากันแล้วนะครับกับตามคำขอไม่ใช่คำขอคำพูดผมเองนะครับว่าเราจะรีวิวนะครับทุกอย่างนะครับไม่หมายถึงผมจะรีวิวผลโอเปะกับ Fishman Karate นะครับที่เราพูดกันไว้คลิปที่แล้วนะแต่คลิปที่แล้วเนี่ยผมยังหาไม่ได้นะครับเพราะเอ่ยว่าน้องคนนี้นับเขาซื้อผลโอเปะทันนะครับเขาก็ได้ซื้อ Fishman Karate มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะรีวิวทั้ง2อย่างในตัวเดียวเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าทำไมน้องเขาถึงมาเช็คพอยท์ที่นี่อ่ะเพราะมันฟาร์มง่ายเหรอผมก็ไม่รู้อ่ะที่นี่สึกมาซื้อผลปีศาจได้นี่ไงโอเคชาที่ซื้อผลพิศาจได้ไม่รู้ว่าที่นี่มีการชาที่สุดไหมไม่น่าจะมีหรอกอันนี้ซื้อฮาคิแผนที่ยังคงไม่อัปเดตเรื่อง 2,000 มานะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะเดี๋ยวเราเริ่มจาก Fishman Karate กันก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อให้คุณความแบบนี่นะประชาทำการสำหรับเควสนะฮะสกิลเซ็ตนะครับมีชื่อว่า Aquatic Combat นะครับชาร์จได้ครับปังแต่ดาเมจเท่าเดิมนะครับเมื่อกี้ 1507 นะครับเราแบบไม่ชาร์จ 1587 ไม่ใช่07มองผิดนะครับพี่ยับมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครับให้ดูใหม่จับชาร์จปุ๊บเท่าเดิมเห็นไหมครับเท่าเดิมนะครับตะไวสกิล X นะครับ Water Bullet มันก็ใช้สกิลครับแต่สกิลมันก็เท่ากันอยู่ดีเนาะตัวนี้อัพเล่นที่เท่าไหร่สแต็ก1048นะครับเก็บสกิล X นะครับ Water Bullet กำลังปังปังปังรอไม่ต้องรอเสียเวลาฆ่าทิ้งเลยเก็บเดี๋ยวเราไปดูสกิล C นะครับ Aquatic Beam นะครับแน่นอนครับ Beam เนี่ยถ้ามีคำว่า Beam จะรู้เลยว่ามันคือลำแสงครับดูนี่ครับเห็นไหมครับลำแสงลำแสงน้ำ Aquatic Beamผมรู้สึกว่าสกิล X อ่ะโคตรแรงเลยสกิล Z ที่มันได้ไกลแค่ไหนวะขอลองเลยนะมันก็ไม่ไกลมากเนาะแล้ว Aquatic Beam อ่ะอุ๊ยอันนี้ไกลอยู่นะไกลอยู่ยิงมาถึงตรงนี้เลยอ่ะตรงเนี้ยไกลอยู่แล้ว Water Bullet ยิงถึงไหมอุ๊ยถึงไกลมากไกลมาก Water Bullet ไกลมากเกฟผมขอลองวาเทอร์บูลเลตทีนะผมอยากรู้มันไกลแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงหาตัวนู้นนะครับผมจะอยู่สุดขอบนี่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองยิงตัวนู้นดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัวนี้บังถึงไหมถึงว่ะโคตรไกลไกลมากโอเคเดี๋ยวเราดูสกิลวีกันวอเทอร์เจเนเรชั่นนี่ครับเป็นแบบคล้ายๆผลความมืดอ่ะในเกมอื่นอ่ะที่แบบเรียบเป็นลาวาเป็นความมืดเป็นพิษอ่ะเอ้ยผมยังคล่องใจสกิล C ว่ะเอ้ยสกิล X อ่ะถ้าถึงตรงนี้ยิงถึงไหมเฮ้ยยิงถึงว่ะโคตรไกลเลยเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่จะผมอยากรู้มันไกลได้ขนาดไหนวะไปอีกผมไปไกลอีกอ่ะไปไกลอีกอ่ะตรงนี้เลยจะยิงถึงวะไกลเกินผมว่าไม่น่าถึงหรอกเฮ้ยทุกคนสกิลมันยิงไกลมากเลยอ่ะสุดแมปเดินมาสุดแมปเลยแต่มันจะมีทางมีหลุมป่ะวะไม่ได้ต้องขึ้นหลังคาอะไรผมเดินมาตรงนี้เลยสุดแมปถึงป่ะวะติดต้นไม้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าบอกไว้เลยว่าสกิลแม่งไกลมากครับผมนะเดี๋ยวเราดูคอมโบสกิล Z สกิล X X ดิ X ถึงน้ำถึงน้ำแรงสุดแล้วนะผมรู้สึกแล้วก็สกิล V นี่นะเดี๋ยวใช้ค่าบอสก่อนสเต็กมันค่อนข้างน้อยนะมันก็นั่นแหละตามสภาพนี่ยิงไปดินี่มาดิ Aquatic Beam เมโคตรเจ๋งโอเคถึงเวลาของผลโอเปะแล้วนะครับคือก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเอเรียไว้อะเปิดรูมผ
ผมได้เปิดรูมไว้ครับผมได้เปิดรูมไว้พักหนึ่งเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปมันจะหายไหมปรากฏว่ามันไม่หายนะผมปล่อยไว้นานมากกับประมาณ10นาทีอ่ะก็ไม่หายนะรู้สึกก็บอกฟุตจะหายนะหายปะใครจำได้ก็เป็นไว้นะผมลืมละอ่ะเปิดโอเค CUX นะครับจะไม่ใช่การตัดเหมือนบอกฟุตนะก็คือกด X ปุ๊บมันก็จะชาร์จครับกด X ทีคือมันจะปล่อยหินออกมาเลยอ่ะประมาณนี้เห็นไหมครับปล่อยหินออกมาเลยนะครับแรงนะถือว่าแรงนะครับส่วนสกิล C สกิล V แล้วก็ไม่ใช่สองสกิลนะสกิล C กับสกิล V ผมยังไม่เคยใช้นะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้มันต้องใช้กับใกล้ๆสินะครับผมข้ามไปสกิล F ก่อนนะสกิล F ใช้สกิล F สกิล E สกิล E จะเป็นการวาร์ปนะครับปึ๊บวาร์ปดินี่นะวาร์ปคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะไม่เห็นเหมือนในการ์ตูนเลยการ์ตูนโคตรเร็วอะในเกมโคตรช้าอ่ะไกลได้แค่ไหนลองดูอ่ะไกลเหมือนกันนะก็น่าจะเต็มกรอบแหละเมื่อเราอยู่มุมนี้เดี๋ยวเราวาร์ปไปอยู่ตรงนู้นอ่ะไม่ถึงเลยถึงนะครับก็นั่นแหละล่าทั้งวงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีอันช็อคปุ๊บปุ๊บประมาณนี้สกิลซีแค่นี้เองเหรอวะเอาปิดรูมทำไมปิดรูมทำไมฆ่าทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวเปิดรูมใหม่อยู่ตรงกลางเปิดสกิลซีช็อคลองดูแค่นี้นะครับสกิลซีสกิล V นะครับเป็นหัวใจนะครับฮาร์ดลองดูปุ๊บแล้วเราจะได้หัวใจมาใช่ไหมนี่ครับเราได้หัวใจของศัตรูมาแล้วยังไงอ๋อก็ได้หัวใจมาบีหัวใจครับมันจะทำดาเมจอุ้ยแต่ดาเมจเมื่อกี้แรงมากเลยนะเดี๋ยวลองดูช็อคดิปุ๊บช็อคทีนึงก็เกือบตายแล้วนะไหนลองดึงหัวใจทีเดียวจะตายไหมวีได้หัวใจมาบีบ1ทีโหบีบ3ทีตายผมอยากรู้ว่ามันบีบได้กี่รอบอ่ะหัวใจอ่ะเดี๋ยวลองไปทำกับบอสใหญ่ดูบอสตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวปิดรูมก่อนเปิดตัววีมาได้หัวใจมาละนี่คือหัวใจยังเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะ1 2 3ได้แค่3ทีได้แค่3ทีตัวดาเมจก็แรงนะได้แค่3ทีเองเหรอวะปึ๊บได้หัวใจมาบีบ3ทีแหละโอ้ยนี่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรโอเคครับประมาณนี้แหละเนาะสำหรับขนโอปิแล้วก็ฟิชแบนคาราเต้นะฮะโอเคครับต่อไปเรามาถึงช่วงแจกผลปีศาจกันเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้นะครับผมจะสุ่มล้านหนึ่งจริงครั้งที่แล้วมันติดลมไปหน่อยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะเริ่มต้นกันเลยนะสถานที่ที่คุ้นเคยเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนครั้งที่แล้วเนี่ยแม่งไม่ใช่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วแล้วอ่ะก็คือ2ครั้งรวมกันอ่ะผมสุ่มไปประมาณ15ผลน่ะไม่มีผลแลเลยมันคืออะไรอ่ะวันนี้อีก4ผลนะจะมีผลแลผมป่ะมาแจกเหมือนเดิมนะแจกเหมือนเดิมมาผลแรกมันเอาออกเกมไปแล้วป่าววะโอ้โหท้ออ่ะโอ้ท้ออ่ะอาจจะต้องถือดาบสุ่มโอ้โหคอมมอนมารอบท้ายโอ้เฮ้ยสุ่มมา3คลิปแล้วนะไม่ได้ผลแลเลยหรือไงอ่ะเฮ้ย
อะไรเนี่ยทุกทีอย่างผมสุ่มคลิปหนึ่งก็ได้ผลแร่สองสามผลนะเว้ยแต่แบบช่วงนี้แบบมันเปลี่ยนเลทการดรอปผลแร่หรือเปล่าวะฮัลโหลไม่รู้อะดูก่อนมีผลแล้วบ้างปิดฮาคีก่อนผลบอมอันนี้จะเป็นผลผลอะไรวะไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้อะอันนี้ผลยีราฟไม่ผลยีราฟก็ผลเสือแหละโอ้มาเอาคงไม่มีใครเอาแล้วอะมาเอาเลยเดี๋ยวผมแจกลิงก์ฉันหาเพื่อนเล่นแจกโอเคครับก็เดี๋ยวผมรอคนมาเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการออกเซิร์ฟนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเย้เฮ้ย19ผลแล้วรวมกันเนี่ยแม่งโคตรเกลือStand by you.